สวัสดีครับผมโซโลสเตชันก็ใช่แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีของช่องโซโลสเตชันนะครับผมถือว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่พิเศษมากๆเลยนะครับผมตามชื่อคลิปเลยนะครับ1ปีผ่านมานี้เราผ่านอะไรกันมาบ้างคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมอย่างแรกนะครับช่องผมโดน YouTube เล่นงานถึง3ครั้ง What? ใช่แล้วฮะผมโดน YouTube เล่นงานถึง3ครั้งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดูน่ากลัวมากๆแต่ก็ยังดีที่ YouTube ก็ไม่ทำอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดจากอะไรบ้างและผมทำอะไรลงไปบ้างอย่างแรกผมโดนเรื่องลิขสิทธิ์คลิปทดสอบอาชีพแบ็ครีเสิร์ชอาชีพรันนะครับผมถ้าใครยังจำได้นะครับผมก็ลองไปดูในเพลย์ลิสต์ของผมได้นะครับคลิปนั้นอ่ะผมโดนเรื่องลิขสิทธิ์เนื่องจากว่าผมเอาเพลงสุดเซ็กซี่อยู่เพลงหนึ่งที่เขาเอาไปตัดต่อแบบว่ากระจัดกระจายจนคุ้นหูอ่ะแต่ผมกลับโดนซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครั้งที่2ผมโดนเนื่องจากว่ามีภาพ18บวกเกินไปนี่ผมจะโชว์ให้ดูว่าไอ้สิ่งที่เป็น18บวกที่ว่าน่ะมันเป็นยังไงเอาล่ะสักครู่นึงนะครับไหนกล้องจับได้นี่คุณจะสังเกตได้นะครับว่าสิ่งภาพมันสะท้อนไม่คงไม่เป็นไรหรอกนะมันเป็นภาพง่ายๆแหละคลิปที่ผมบอกว่ามันเป็นเกม Project QT เนี่ยแหละครับแล้วบอกว่ามันเป็นภาพ18บวกมันเป็นอย่างนี้อันนี้เนี่ยคือหน้าจอเกมแล้วอันนี้เนี่ยกับอันนี้ก็คือภาพ18บวกทั้งหมดหน้าจอเกมจริงๆอ่ะมันมีแค่นี้เองทั้งจออันนี้ก็คือเป็นของจอคอมผมนะเพราะฉะนั้นภาพเยอะรูปเอเกมมานิดเดียวเรียบร้อยเลย YouTube เลยลบผมทิ้งไปเรียบร้อยผมเลยไม่สามารถที่จะแคสโปรเจกต์ QT ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมครั้งที่3ผมโดนเนื่องจากว่ามันจะมีคลิปหนึ่งอ่ะซึ่งมันจะเป็นลิงก์เนี่ยส่งไปสู่ส่วนของกิจกรรมเนี่ยแหละและทีนี้เนี่ย YouTube น่ะเขามองว่าไอ้กิจกรรมอันนั้นน่ะมันรวมไปถึงว่ามันคือเกม18บวกด้วยไงอะไรที่มันเป็น18บวกอ่ะเขาเลยเล่นงานผมเลยสิ่งที่เขาเล่นงานก็คือเขาเอาลิงก์นั้นออกแต่ยังดีที่เขาไม่ลบคลิปออกใน3ครั้งที่ผ่านมานี้น่ะก็ยังดีที่ YouTube เขาไม่ได้เล่นงานผมอะไรมากมายนะแต่อย่างน้อยๆผมก็ได้เรียนรู้ว่าเราทำอย่างนี้อ่ะมันไม่ได้นะเราจะทำยังไงอ่ะให้แบบว่าหลีกเลี่ยงได้อ่ะนะเอาล่ะส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็คือช่องผมทำอะไรช่องของผมเนี่ยจะเป็นแค่เกม18บวกนะครับผมแล้วก็มีเที่ยวงานคอร์สแต่เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงโควิดเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมไม่สามารถไปเที่ยวงานคอร์สได้ผมเลยได้แต่อยู่บ้านแล้วก็แคสมาจิกามิอย่างที่เห็นนั่นแหละครับสำหรับใครที่แบบชอบดูเที่ยวงานคอร์สก็มาติดตามผมได้นะครับผมก็ไม่ได้แบบว่าเล่นเกมอย่างเดียวเนาะและที่สำคัญก็คือในการจะแคสเกม18บวกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล่นงานด้วยเช่นกันเพราะสาเหตุมันก็มาจากการที่ผมมักจะโดน YouTube เล่นงานน่ะอยู่บ่อยๆครั้งเราจะทำยังไงอ่ะเหรอซึ่งความจริงที่ผมมาเล่าเพราะว่าผมคือจะเตือนเผื่อใครบางคนที่อยากแคสเกม18บวกจะได้ทราบว่ามันจะมีวิธีอย่างไรบ้างนะครับผมอย่างแรกก็คือเราควรที่จะศึกษาตัวเกมให้ลึกซึ้งเหมือนผมนี่แหละครับก่อนที่ผมจะมาแคสเกมมาจิกามิทุกวันนี้ได้ผมจะต้องทำการศึกษาตัวเกมอย่างลึกซึ้งก่อนแล้วถึงค่อยมาแคสให้ดูโดยเราสามารถรู้ได้ไงว่า
ตรงไหนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่18บวกไงก็สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ในขณะเดียวกันเกมอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้คือผมพูดเผื่อจะแคสในคอมด้วยอ่ะนะถ้าเป็นสำหรับผมคือถ้าเป็นเกมแนวตั้งและมีภาพประกอบเหมือนที่ผมโชว์ตะเกียถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกรอบนึงนะครับเนี่ยครับถ้าหากว่ามันเป็นเกมแนวตั้งอย่างนี้แล้วภาพข้างๆอ่ะมันเป็นภาพที่ดูค่อนข้าง18บวกถ้าสำหรับผมอ่ะผมต้องเว้นเลยไม่สามารถแคสได้จริงๆเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานะครับผมฉะนั้นผมจึงเลยมีแต่มาจิกามิเพราะอย่างที่เห็นเนี่ยแหละรอบๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสีดำแล้วก็เป็นเกมแนวนอนเพราะฉะนั้นน่ะผมเลยรู้สึกว่ายังมีโอกาสรอดอยู่นะครับเอาล่ะส่วนเรื่องต่อไปนี้เนี่ยผมก็อาจจะแถมให้นิดนึงนะครับเผื่อใครก็ตามที่แบบอาจจะสงสัยหรือไม่ก็แบบว่าคล่องใจและไม่กล้าถามนะครับผมสิ่งแรกทำไมถึงผมไม่คอร์สเป็นตัวมาจิกามิทั้งที่ผมเล่นมาจิกามิแต่คอร์สเป็นตัวชาวสวนจาก Identity V เอาล่ะสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก็คือผมงบน้อยครับใช่แล้วครับผมงบน้อยเพราะว่าตัวละครชาวสวนเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่คอร์สง่ายอันเนี้ยถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ใส่วิกเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนเนาะเนี่ยหมวกอันนี้เนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้เนี่ยตามร้านทั่วไปเนี่ยนะครับส่วนไอ้แว่นนี้คือเป็นตัวเสริมมันเนาะมันจะดูคล้ายๆกับโลโก้ช่องผมแหละแต่ผมแค่ไม่ได้ใส่วิกเพราะมันร้อนส่วนเสื้ออันเนี้ยก็สามารถเป็นเสื้อนักเรียนทั่วไปได้เป็นแบบเหมือนเสื้อนักเรียนมหาลัยส่วนผ้าคลุมอันนี้เนี่ยก็สามารถใช้เป็นผ้าเขียวๆแหละแล้วมาตัดได้อันนี้ก็อาจส่วนอันนี้ก็อาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนตีนตุ๊กแกนะส่วนอันนี้ผมใช้เป็นกาวสองหน้าเอานะครับผมซึ่งเท่าที่ผมมองดูทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูเป็นของหาง่ายทั่วไปแต่ต่างจากชุดแต่ละชุดในมาจิกามิที่คุณเห็นผมเอาไปออกรบเนี่ยแหละจะสังเกตได้ว่ามันก็มีรายละเอียดเยอะแม้แต่กุญแจอกิสะที่ผมเล็งๆอยู่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะหาวัสดุอะไรทำมันนะเอาล่ะเรื่องที่ผมจะแถมให้เรื่องต่อไปทำไมเสียงผมถึงดำน้ำใช่แล้วครับผมถ้าใครเนี่ยอยู่มานานตั้งแต่ที่ผมปล่อยคลิปแรกไปน่ะและเล่นมาได้สักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่อาจจะได้ยินเสียงผมเนี่ยไม่ค่อยชัดบ้างหรืออาจจะมีเสียงรบกวนบ้างหรือไม่ก็แบบว่ามีเสียงเอ็กโคบ้างนะเราๆกับว่าผมอยู่ท่ามกลางเสียงตามสายนะเนื่องมาจากว่าคือผมใช้โทรศัพท์เครื่องที่ผมใช้อัดอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละครับในการอัดเสียงพออัดเสียงเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะค่อยไปลงแทร็กในโปรแกรม Movie Maker ขออภัยครับ Movie Maker ก็ลองไปดูคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำได้นะครับแล้วเมื่อเรานำเสียงที่ได้ยินจากลำโพงตอนอัดเนี่ยมาใส่เข้ากับเสียงที่เป็นเสียงเกมจริงผลลัพธ์ที่ให้น่ะมันก็เลยเป็นว่าเสียงมันเอ็กโคที่ได้ยินเนี่ยแหละครับแต่เวลาผ่านไปทำไมถึงเสียงผมดำน้ำทำไมกลับไม่ใสกว่าเดิมนี่ครับนี่คือเจ้าโนมโว M31 ผมไม่ได้มารีวิวสินค้านะครับหรือไม่ได้มาขายของนะครับแต่แค่มาโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับผมซึ่งเจ้านี่เนี่ยก็คือสิ่งที่ผมใช้แคสเกมอยู่ถึงทุกวันนี้และในปัจจุบันซึ่งมันก็อาจจะให้เสียงที่ดีหน่อยก็คืออย่างน้อยๆมันก็อาจจะไม่ได้มีเสียงเอ็กโคอะไรทำนองนี้นะครับผมแต่ก็อาจจะแลกมาด้วยเสียงที่ดำน้ำแต่อย่างน้อยๆมันจะช่วยทำให้ผมอะประหยัดเวลาในการ
ตัดต่อวิดีโอได้บ้างนะครับผมคือช่วงแรกๆเนี่ยผมก็จะยังไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะหรือสมบูรณ์แบบมากนะเนื่องจากว่าก็คือเป็นมือใหม่แล้วก็ยังไม่มีต้นทุนด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับก็คือผมอาจจะมีคลิปพิเศษเนี่ยนะครับเป็นบางช่วงคือช่องผมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกแคทเกม18บวกหรือไม่ก็แบบว่าเที่ยวงานคอร์สแต่สิ่งที่ผมจะแถมให้นะครับก็คือยิงปืนใช่แล้วฮะยิงปืนกระสุนจริงปืนจริงสนามจริงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้จินตนาการถ้าใครสังเกตว่าช่องเกี่ยวกับมันจะเห็นคำว่าท่านหลอดหรือคลิปที่ผมลุยดีมอนทาวเวอร์ชั้น50แล้วเขียนว่าท่านหลอดสิ้นชำระแขนผมเนี่ยแหละท่านหลอดท่านหลอดของจริงซึ่งที่ผมได้อย่างนั้นคือมันเป็นจินตนาการของผมนี่แหละครับผมก็กะว่าผมจะทำคลิปเล่าเป็นจินตนาการอยู่เนี่ยแหละแต่เนื่องจากว่าผมยังคิดแนวไม่ได้นะก็อย่าว่าผมก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะช่วยฝากด้วยนะครับก็คือตอนเนี้ยเรากำลังจะเข้าสู่มาจิกามิซีซั่นที่3แล้วนะครับผมซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านๆมานี้ก็ทำให้เราได้เราเจออะไรมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เสื้อผ้ามากมายหรือไม่ก็ระบบต่างๆนะครับที่อาจจะช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้นให้กับพวกเรานะครับผมก็ขอลากันไปด้วยที่ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสุดพิเศษของผมนะครับผมซึ่งเป็นการเปิดหน้าครั้งแรกแล้วก็เอาหน้ามาจากโลโก้ช่องผมเนี่ยแหละเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับผมตั้งแต่สมัยที่ผมยังไม่ค้นพบตัวตนนะก็คือแชทเกมอะไรมั่วๆไปเรื่อยนะจนมาถึงตอนนี้ได้ครับ1ปีผ่านมานี้ก็ถือว่าเราผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันถึงแม้ว่าโควิดเนี่ยมันจะมาทำให้เราไม่สามารถเที่ยวงานคอร์สได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าโควิดซาเนี่ยผมก็อาจจะมีเที่ยวงานคอร์สบ้างแต่ถ้าเรื่องชุดคอร์สว่าจะให้คอร์สเป็นตัวอะไรนั่นน่ะเหรอก็ผมอาจจะไม่สามารถที่จะนั่นได้จริงๆนะครับเนื่องจากว่ามันก็งบน้อยนะคำเดิมนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาโดยตลอดจริงๆนะครับผมตั้งแต่0 Subscriber ตอนนี้ถึงแม้จะทำได้แค่194ซับก็ถือว่าผมสามารถพุ่งไปสู่หลักร้อยเนี่ยได้เลยนะครับจนกระทั่งมาวันนี้เนี่ยก็เป็นเวลาครบ1ปีของช่องผมแล้วนะครับก็ยังไงซะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ